ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ออสเตรเลียนะคะนอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาต่อแล้วยังเป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะกับพลเมืองด้วยรวมถึงการให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในรูปแบบต่างๆวันนี้เราได้พูดคุยกับนักศึกษาคนไทยค่ะที่ขอทุน HECS Loanฟังคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจีอานิสผู้ขอกู้ยืมเงินนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัญญานัทคาฟาจียานิสค่ะชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะตอนนี้ก็คือคุณแตงโมได้สมัครขอ HECS Loan กับรัฐบาลออสเตรเลียใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยอธิบายขั้นตอนในการสมัครคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้างค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอ HECS Loan นะคะก็คือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราจะต้องเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็อยู่ในโครงการนี้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ undergrad ทุกหลักสูตรค่ะโดยทั่วไปแล้วก็มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปค่ะก็คือถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นระดับปริญญาตรีก็จะเข้าโครงการนี้เมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วก็ในขั้นตอนการชำระเงินก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะซึ่งเราก็กรอกฟอร์มออนไลน์หลังจากที่เรากรอกฟอร์มออนไลน์ไปแล้วเนี่ยก็จะมี confirmation นะคะอีเมลตอบมาว่าผ่านว่าคัดเลือกเข้าเรียนแล้วนะคะได้รับการตอบรับเข้าเรียนซึ่งในการชำระค่าเรียนก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยติดต่อกันโดยตรงกับหน่วยงานรัฐบาลนะคะคือเราไม่ต้องจัดการอะไรเลยหลังจากที่ approve แล้วค่าเรียนก็เขาก็จะจัดการกันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกหลังจากที่กรอกฟอร์มไปแล้วค่ะก็คือทางรัฐบาลเนาะแล้วก็ทางมหาลัยหรือว่าสถานที่ที่เราจะเรียนเนี่ยเขาอาจจัดการกันเองเลยเราแค่ยื่นขอเงินกู้นี้ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีฟอร์มให้กรอกมีคอนเฟิร์มเมชันหลังจากนั้นในแต่ละซีมิสเตอร์แต่ละเทอมที่เราลงเรียนนะคะค่าเรียนต่างๆเทอมนี้จะลงกี่ตัวเป็นยอดเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกรอกฟอร์มเพิ่มกรอกครั้งเดียวที่สมัครครั้งแรกค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะขอโลนตัวนี้คะเนื่องจากว่าค่าเรียนเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นซิติเซนแล้วนะคะถึงจะเป็นค่าเรียนของโดเมนติกซิเลนแล้วก็ยังเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสำหรับเงินกู้ยืมทางการศึกษานี่ก็เป็นสิทธินึงที่รัฐบาลเนี่ยออฟเฟอร์ให้นะคะเราก็เลยคิดว่าในฐานะที่ตอนนี้จะเป็นออสเตรเลียนซิติเซนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากการที่เราเป็นซิติเซนสำหรับวงเงินกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถเรียนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำงานเพิ่มเพื่อมาหาค่าเพื่อมาจ่ายค่าเรียนนะคะเหมือนกับว่าเขาให้โอกาสเราในตรงนี้ที่จะเรียนไปก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้เขางี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราต้องกังวลว่าเราต้องมีเงินเพื่อที่จะมาเรียนหมายถึงต้องมีเงินมาก่อนเงี้ยไม่ต้องมีเงินอะไรเลยค่ะก็คือสมัครเรียนแล้วก็ถ้าทางมหาวิทยาลัยตอบรับซึ่งเราอาจจะต้องมี entry requirement ของแต่ละคณะบางคณะอาจจะขอคะแนน IELTS หรือว่าบางคณะอาจจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเนี่ยค่ะสอบผ่านสกรีนเบื้องต้นของเงื่อนไขโปรแกรมเมื่อเราผ่านเงื่อนไขของโปรแกรมและได้รับเข้าเรียนแล้วสามารถเข้าเรียนได้เลยโดยที่ไม่มีจ่ายอัพฟรอนต์เลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นซิติเซนก็คือเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์นี้อันนี้หมายความว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นซิติเซนก็คือยังขอไม่ได้หรือเปล่าคะตรงนี้น้องตั้งโมพอจะทราบไหมคะเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ยื่นขอ HECS Loan นะคะก็เป็น Australian Citizen หรือ นะคะมีเงื่อนไขยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัยนะคะเป็น Permanent Resident จากวีซ่าลี้ภัย ก็จะสามารถสมัครเรียนได้หรือพลเมืองนิวซีแลนด์นะคะที่ได้ Permanent Residency ในออสเตรเลียและกำลังอยู่ระหว่างเป็น Pathway ที่จะไปสมัครเป็น Citizen ค่ะแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่ว่าเป็น Permanent Resident เนี่ยก็จะสามารถ Apply ได้แต่Australian Permanent Resident กรณีอื่นไม่ได้พอจะบอกได้ไหมคะว่ากำลังจะเรียนอะไรคะตอนนี้กำลังเรียน Juris Doctor ค่ะซึ่งเป็นเทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรีสาขากฎหมายของประเทศไทยค่ะ Juris Doctor นี่คืออธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าคือสาขาอาชีพอะไร
ค่ะก็คือในการที่จะประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายในออสเตรเลียเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรีด้านกฎหมายที่ประเทศไทยมาก็ตามนะคะถ้าต้องการประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายที่ออสเตรเลียจะต้องเรียน Juris Doctor เพิ่มอาจจะเลือกเรียน Full Degree คือ3ปี3ถึง6ปีหรือจะเลือกเรียนปริญญาโทก็ได้ค่ะแต่ว่าปริญญาโทก็จะมีข้อจำกัดว่าสามารถว่าความได้หรือไม่ถ้าหากต้องการเป็นนักกฎหมายที่เป็นทนายและสามารถว่าความได้ด้วยนะคะก็จะต้องเรียน Juris Doctor ค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของ Hex Loan นะคะก็คือเงินกู้สำหรับศึกษาต่อของรัฐบาลออสเตรเลียคิดว่าการที่เราเนี่ยได้เริ่มเรียนโดยที่สามารถผ่อนจ่ายที่หลังเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะข้อดีอันดับแรกแน่นอนเลยคือผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเรียนอะไรก็ได้ที่อยากเรียนโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินค่ะบางคนอาจจะกังวลว่ามีสาขาวิชาที่อยากจะเรียนแต่ว่าค่าเทอมแพงมากสำหรับโครงการนี้นะคะทำให้ไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีแคปของโลนว่าสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่แต่เงินที่รัฐบาลคำนวณมาก็คือเผื่อแล้วก็เหลือเฟือค่ะแม้กระทั่งจะเรียนคณะที่มีค่าใช้จ่ายสูง อย่างเช่นสาขาการบินวิศวกรรมการบินหรือว่าสาขาทางการแพทย์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะขอ extension ได้ถ้าเกิดว่ายอดเงินที่เราจะเรียนเนี่ยมันเกินวงเงินนะคะแต่ก็เขาก็จะพิจารณาเป็น case by case ซึ่งการที่เราจ่ายทีหลังเนี่ยทำให้นักเรียนหรือว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหางานหรือว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสในการเรียนได้นอกจากนั้นก็คือจะทำให้คนที่เรียนเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวมองว่ามีคอมมิตเมนต์ในการเรียนมากขึ้นเพราะว่านี่คือเป็นหนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำจ่ายทีหลังแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยไม่ใช่แค่เป็นหนี้อย่างเดียวคือก็จะมีคอมมิตเมนต์ก็มองว่าก็จะทำให้คนที่จะมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนคนเรียนปริญญาตรีในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้มากเหมือนกับประเทศอื่นสัดส่วนของประชากรนะคะเพราะว่าค่าเทอมมันแพงแล้วพอเป็นนี่เนี่ยเราก็จะมีคอมมิตเมนต์ในการเรียนมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีคอมมิตเมนต์ตรงนี้บางคนก็เรียนแล้วก็ดรอปเอาแล้วก็เรียนไม่จบซึ่งสำหรับออสเตรเลียก็เป็นปัญหาเหมือนกันพอเราขอยืมเข้ามาแล้วเนี่ยพอทราบไหมคะว่าแล้วเราจะต้องจ่ายคืนเขายังไงคะเขามีข้อมูลตรงนี้ให้เราไหมคะเราจะจ่ายคืนเมื่อเราสำเร็จการศึกษานะคะสำเร็จหลักสูตรหรือสำหรับคนที่เรียนไม่จบก็ตามนะคะซึ่งมันก็จะมีแกปเยียร์ให้อยู่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะเขาจะดูที่รายได้ต่างๆชำระการศึกษาซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีแกปอยู่ประมาณ3ถึง6เดือนหรือว่าในบางกรณีบางคนก็ประมาณ1ปีกว่าที่เขาจะเริ่มหักนะคะซึ่งการหักเนี่ยจะเป็นหัก directโดยตรงกับนายจ้างหมายความว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในการกรอกแบบฟอร์มนะคะนายจ้างจะถามว่าคุณมีซื้อเรื่องโลนหรือไม่ค่ะซึ่งเราจะต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะหากเราปกปิดข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นเซลลูนี่คือเป็นความผิดเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะทางนายจ้างเนี่ยเขาจะหักเงินในการจ่ายซื้อโลนโดยตรงกับเราไปเลยหมายความว่ารายได้ที่เราได้ในแต่ละวีคเป็นรายได้เน็ตเป็นรายได้สุทธิแล้วซึ่งอัตราในการจ่ายนะคะเป็นขั้นบันไดเป็นแบร็กเก็ตนะคะรายได้เท่าไหร่จะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มจากถ้ารายได้ต่ำกว่า 54,435 ดอลลาร์ยังไม่ต้องจ่ายนะคะเมื่อรายได้นะคะตั้งแต่ 54,435 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 62,850 ดอลลาร์จะจ่าย 1% นะคะของรายได้ต่อปีซึ่งขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเนี่ยจะหักแบบไหนสำหรับกรณีที่นายจ้างลืมหักอันนี้เจอกับตัวเองนะคะของสามีเนี่ยคือนายจ้างหักบ้างไม่หักบ้างนะคะมันก็จะเป็นปรากฏอยู่ในตอนช่วงที่เราเสียภาษีเนี่ยนะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าโอเคนายจ้างลืมหักจะได้โลนไปก็จะมียอดที่เราต้องชำระเพิ่มเติมค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นขั้นบันไดนะคะสูงสุดเนี่ยคือ 10% สำหรับผู้ที่มีรายได้ 159,664 ดอลลาร์หรือมากกว่านะคะต่อปีโดยส่วนตัวมองว่า prepayment rate นะคะยอดที่จ่ายเนี่ยเป็นยอดที่ reasonable เป็นยอดที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอย่างที่คร่าวๆว่าสำหรับคนที่เป็นทำงาน above minimum wage นิดนึงนะคะหรือคนที่รายได้อยู่ช่วงประมาณ 50,000 54,000 นะคะถึง 62,000 เนี่ยจ่ายอยู่ที่ 1% หมายความว่าถ้าคุณรายได้สัปดาห์ละ900ดอลคุณจ่ายคืน9ดอลมันก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนักนะคะมันก็ดูไม่ได้หนักมากที่จะไม่สามารถจ่ายคืนได้อะไรประมาณนี้นะคะจริงๆคือทุกคนจะต้องชำระคืนค่ะไม่สามารถที่จะเลี่ยงไม่ชำระซึ่งลักษณะการจ่ายคืนเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เราต้องไปติดต่อชำระเองคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิอานิสเรื่องการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะ
ระบบที่เขาสร้างขึ้นมาให้ทั้งเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือตอนที่เราเริ่มที่จะสมัครเรียนเนี่ยก็คือทางมหาลัยก็จะพูดคุยกับรัฐบาลเองเราแค่ยื่นไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาทำงานตัวระบบนะคะเขาก็วางเอาไว้ว่าให้สามารถคืนผ่านนายจ้างได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นหนี้แล้วก็เราก็เป็นหนี้กับรัฐบาลด้วยน้องแตงโมมองตรงนี้ยังไงคะการศึกษาคือการลงทุนค่ะสำหรับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนประเทศไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งการอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยการจะเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนรายได้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพกับค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะกับสัดส่วนรายได้โดยเฉพาะเด็กไทยที่ไม่มีรายได้แล้วก็แม้กระทั่งเงินกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยที่ไทยมีสมาชิกในครอบครัวก็ขอกู้กยศ.นะคะแล้วก็กรศ.มากรอ.นะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องความดีเลย์ต่างๆสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์สามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเนี่ยก็เป็นโชคดีอีกมุมนึงคือการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการที่จะเรียนต่อการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเลือกมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันอย่างปัญหาในประเทศไทยเนี่ยบางคนอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้แต่ไม่มีเงินทุนเงินไม่มากพอเงินที่มีเป็นข้อจำกัดให้เลือกได้บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ส่วนตัวนะคะก็มองว่าการมีกองทุนนี้นะคะเงินทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยทำให้ทำลายข้อจำกัดในการเลือกมหาวิทยาลัยเลือกหลักสูตรที่อยากจะเรียนอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้และความช่วยเหลือจากรัฐบาลนอกจากเฮกโลนเนี่ยหากสมมติว่าเราไปอยู่เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลบ้านก็มีเงินสนับสนุนค่าที่พักอาศัยมีเงิน student pay ให้ในระหว่างที่ศึกษานะคะแต่ว่าก็ student pay เนี่ยอาจจะมีแกปเรื่องอายุแล้วมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ถ้าหากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยอาจจะมีจำกัดว่าได้เท่าไหร่ซึ่งสำหรับผู้สนใจต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงเนี้ยส่วนตัวมองว่ามันคือความรับผิดชอบในชีวิตของเราคนไทยเราอาจจะเคยชินว่าเวลาไปเรียนคือพ่อแม่จ่ายนะคะซึ่งมันเป็น culture ที่เป็น culture ของเอเชียน culture โดยทั่วไปแต่สำหรับประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในประเทศตะวันตกส่วนมากเนี่ยความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่ออายุ18หลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกต้องการจะเรียนต่อชาวตะวันตกส่วนมากก็จะรับผิดชอบตัวเองหาเงินมาส่งตัวเองเรียนหรือกู้ยืมเงินเรียนเองนะคะไม่ได้มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตซึ่งรัฐบาลมีกองทุนนี้ช่วยลดภาระในการหารายได้แล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยนะคะว่า เรามีรายได้น้อยหรือเรามาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานรายได้น้อยเราก็ไม่มีข้อจำกัดเลยว่าเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียนนะคะซึ่งคำว่าเป็นหนี้เนี่ยจริงๆคนที่พ่อแม่จ่ายให้อ่ะในชีวิตก็จะต้องจ่ายคืนให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วถูกไหมคะบางคนเรียนจบแล้วก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่แบบนี้มันก็เป็นหนี้ในอีกรูปแบบนึงอันนี้เป็นหนี้ที่เรารับผิดชอบตัวเองแล้วก็เป็นหนี้ที่เรารู้ล่วงหน้าว่ายอดที่ต้องคืนกองทุนหนี้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราสามารถคำนวณความคุ้มทุนว่ากับหลักสูตรที่เราจะเรียนไปแล้วเราจะได้เงินเดือนเท่านี้คุ้มค่าไหมนะคะซึ่งมันก็จะช่วยให้การวางแผนชีวิตเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะเท่าที่ฟังนี่คือคุณแตงโมมองเหมือนว่าสิทธิเนาะในการที่จะเข้ารับการศึกษาของแต่ละบุคคลหมายถึงคนที่เลือกที่จะเรียนเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่ความสามารถแล้วก็ความอยากของตัวเองความต้องการอ่ะนะคะตรงนี้นี่คุณแตงโมมองว่าสิทธิในการที่ให้การศึกษาสำหรับประชาชนของออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับสิทธิในด้านการศึกษาของออสเตรเลียเนี่ยคิดว่าดีในระดับมาตรฐานโลกนะคะแต่อาจจะดีได้มากกว่านี้นะคะอาจจะมีหลายประเทศที่ดีกว่านี้แต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับสิทธิต่างๆที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยให้สำหรับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะมีเงินแต่ละปีในตั้งแต่ระดับอนุบาลยันอุดมศึกษาเลยนะคะมีเงินสนับสนุนแต่ละเทอมมีเงินสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลรัฐนะคะอย่างตัวที่ฉันอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะคะแต่ละเทอมก็จะมีเงินสนับสนุนผู้ปกครองอาจจะเป็นหลักร้อยดอลลาร์แต่ว่าได้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมคะเงินสนับสนุนเหล่านี้เป็นเงินที่ให้เลยไม่ต้องคืนคือก็จะแบ่งไปทั้งส่วนที่ให้ขาดแล้วก็ส่วนที่จะต้องคืนส่วนที่เป็นตัว student pay เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเงินสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วไปเรียนต่อนะคะไม่ว่าจะหลักสูตรอะไรก็ตามไม่ว่าจะหลักสูตรดิพโลมา advanced diploma นะคะหรือว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็จะสามารถขอ student pay ได้การขอ student pay เนี่ย
เป็น optional นะคะคือเป็นสิทธิที่เราพึงได้จะขอหรือไม่ขอก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรามีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ต้องขอก็ได้นะคะหรืออยากจะขอก็ได้นะคะเป็นสิทธิที่เราสามารถพึงได้รับตัว student pay นี้จะไม่ต้องทำละคืนนะคะก็จะแยกกันกับโลนนะคะตัวโลนเนี่ยก็เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าบางมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรนะคะไม่สามารถที่จะขอโลนได้เต็มจำนวนนะคะถ้าเราอยากจะเรียนโดยที่เราไม่ต้องมี upfront payment อะไรเลยก็ต้องเลือกหลักสูตรที่อยู่ในโครงการ Hex Loan นะคะส่วนบางโครงการนะคะถ้าเราเลือกจะเรียน TAFE หรือว่าเรียนระดับ Diploma Advanced Diploma เนี่ยนะคะรัฐบาลก็มีโครงการ CSP นะคะซึ่งก็เป็นมี subsidy นะคะซึ่งตัว subsidy เนี่ยก็คือส่วนที่รัฐบาลเนี่ยออกให้บางส่วนข้อดีของโครงการนี้ก็คือถ้าเราเลือกโครงการที่เป็นได้รับการรัฐบาลออกให้บางส่วนเนี่ยส่วนที่รัฐบาลออกให้เราไม่ต้องชำระคืนค่ะเหมือนเราได้รับส่วนลดในการเรียนค่าเรียนก็จะถูกลดซึ่งอย่างในนิวเซาท์เวลส์ตอนนี้นะคะบางคอร์สราคาเต็ม 6,000 นะคะแล้วเหลือ 1,000 ค่ะซึ่งคิดว่าโครงการเหล่านี้นะคะที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการศึกษาให้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรออสเตรเลียนะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงค่ะรัฐบาลก็พยายามมีสร้างแรงจูงใจนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องความสนใจส่วนตัวของบุคแต่ละบุคคลเองว่าอยากจะเรียนด้านไหนอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดนะคะที่รัฐบาลก็แถลงจะให้งบประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์กับ Hex Debt นะคะก็คือจะช่วยลดภาระในการที่จะต้องจ่ายคืนน้องแตงโมมองเรื่องนี้ยังไงคะอันนี้อาจจะเป็นตลกร้ายนิดนึงนะคะคือเรื่องนี้มองว่าก่อนหน้านี้นะคะตัวอันนี้คือเขาลดไอ้ตัว 3,000 ล้านเนี่ยเป็นการลดดอกเบี้ยนะคะ interest rate ซึ่งก่อนหน้านี้ interest rate เนี่ยจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาล liberal นะคะที่ขึ้นมา 7% ซึ่งถือว่าสูงค่อนข้างสูงแล้วก็ทุกคนที่นี่หมายถึงผู้ที่เป็นหนี้นะคะผู้ที่มีขอกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจกันแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายหาเสียงนะคะของรัฐบาลอัลบานิซีตอนที่เขาลงเลือกตั้งนะคะแล้วเขาก็สามารถทำได้จริงก็คือเขาประกาศลดจาก 7% เหลือ 3% ก็คือเท่าเดิมสกอร์นี่3ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับคอนเซนซัสกับความเห็นส่วนมากของคนว่าการเพิ่มขึ้นมา 7% เนี่ยมันไม่ make sense แล้วก็มัน unnecessary จริงๆมีความพยายามที่จะให้เป็น interest free ด้วย3เป็นโลนที่ไม่มี interest เลยได้มั้ยนะคะซึ่งก็จะอีกเป็นอีกแนวทางนึงว่าสำหรับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าการที่มี interest ก็ดีในมุมมองที่ว่าเป็นการเพิ่ม commitment ให้เราคิดก่อนที่เราจะเรียนว่าสิ่งที่เราเรียนจำเป็นหรือเปล่าและสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคุ้มค่าไหมแล้วก็เลือก pathway ที่จะคุ้มทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะเพราะว่าการศึกษาการเป็นหนี้ก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะส่วนหากเป็นไปได้ก็เห็นด้วยคอนเซนซัสที่อยากจะให้ไม่มี interest ไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ณที่เป็นอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวก็พอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ค่ะก็คิดว่าพอใจกับนโยบายนี้ที่เขาหาเสียงแล้วเขาทำได้จริงในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีพรรคไหนพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเดี๋ยวก็จะมาแล้วเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเรามีพรรคไหนหาเสียงว่าจะเป็นโลนที่ไม่มีอินเทรสเลยก็อาจจะได้ฟังกันเหมือนกันค่ะโอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณแตงโมมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของHex Loanนะคะเงินกู้ยืมของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ความคิดเห็นด้วยค่ะค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์เรื่องการขอกู้ยืมเงิน Hex Loan หรือเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิยานิสค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ